ันนี้เนี่ยจากคู่จิ้นตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าจริงๆอย่างแน่นอนเลยกับ NY ณเดชน์ยาย่านั่นเองหวานตั้งแต่ต้นปียันจะสิ้นปีแล้วก็ยังคงหวานอยู่นะคะบอกเลยว่าเราเห็นเขาสาดความหวานใส่กันอะบ่อยมากเลยเนาะแต่ว่าเห็นกี่ครั้งก็ยังแบบเฮ้ยป้าหนูตัวเองเป็นยาย่าแบบนี้เลยกล้าพูดมากจ้ะแม่แล้วก็มีความจินตนาการอะไรอย่างงี้ไงซึ่งเมื่อวานนี้นะเขาออกงานคู่กันอีกแล้วครับและแน่นอนนะฮะสาวก NY เนี่ยฟินกันทั้งงานเลยครับออกงานร้องเพลงรักด้วยกันก็แทบจะไม่ต้องบิวเพราะมันมาจากอินเนอร์แบบนี้เนาะพี่แบร์กับนุ้งย่าชี้มาสาดความหวานทำคนโสดตายเรียบในงานอีเวนต์แต่ที่ทำเอาหนุ่มแบร์รี่เขินหนักยิ่งกว่าก็เมื่อถูกจอไมค์ถามเรื่องที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเล่มหนึ่งว่านุ้งย่านี่แหละคืออนาคตของผมครับก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีเหมือนกันก็ดีใจค่ะยายาพร้อมเป็นอนาคตพี่ณเดชน์มั้ยเดี๋ยวค่อยไปถามตอนนั้นละกันก็คนรักกันก็อยากมีเวลาให้กันเยอะๆอะเนอะเพราะสัปดาห์ก่อนที่สาวยาย่าเขาแวบไปทำงานที่ประเทศอังกฤษหนุ่มณเดชน์ที่คิวละครยกเลิกพอดีก็เลยขอตามไปดูแลเป็นบอดี้การ์ดให้สาวย่าเขาด้วยอะจริงๆจริงๆหนูทำงานไม่กี่วันนะคะไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสแบบว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอย่างงี้ค่ะถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจส่วนวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ28ปีในอีก5วันข้างหน้าของณเดชน์น้องย่าเขาก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าว่างค่ะเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อไปฉลองวันเกิดกับพี่แบร์แล้วเช่นเดียวกับของขวัญที่เตรียมเอาไว้แล้วเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรต้องรอลุ้นเอาจ้าเหมือนเป็นบ้ากัน2คนใช่แล้วสัมภาษณ์ตอนช่วงต้นน่ะเอาจริงๆเหมือนบรรยากาศที่เราไปสัมภาษณ์งานแต่งตามคู่รักใช่ปะจริงพูดแต่ละอย่างคือแบบเกรงใจกันมากได้มั้ยคะคือไม่ต้องเขินว่าหูแดงไม่ใช่แค่เป็นตัวจริงในอนาคตนะคือตั้งแต่ปัจจุบันอดีตปัจจุบันยันอนาคตเลยก็หวังว่าจะมีการแจกการ์ดเร็วๆนี้ซึ่งเราไม่ได้หรอกแต่เราอยากเห็นอยากเห็นงานเหมือนกันเป็นยังไงนะ